สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันในไกด์โปรเจกต์ซอมบอยเหมือนเดิมนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของอัตราการติดคริติคอลหรือว่าการโจมตีแบบว่ารุนแรงที่สุดในเกมที่สามารถเกิดขึ้นได้การติดคริติคอลของเกมซอมบอยนะครับจะถูกนำเสนอมาใน2รูปแบบด้วยกันอย่างแรกก็คือมันสามารถทำให้เบสดาเมจหรือว่าดาเมจพื้นฐานของอาวุธนั้นๆ นะครับโจมตีแรงขึ้นเป็น2เท่าสมมุติว่าคุณโจมตีติดดาเมจ50ดาเมจก็จะเป็น100หน่วยง่ายๆเลยครับอันนี้คือไม่น่าจะมีปัญหาเนาะแต่ว่าการติดคริของเกมซอมบอยนะครับยังคงมอบโอกาสให้แก่อาวุธในเกมเนี่ยสามารถทำน็อกดาวน์ได้ด้วยดาเมจที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยคือมันอาจจะไม่สูงจนทำให้ซอมบี้ตายก็ได้แต่ว่าแน่นอนเลยว่าคือซอมบี้เนี่ยมันต้องล้มแน่นอนคำถามต่อมานะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวละครของเราเนี่ยคือมีอัตราการติดคริตนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ตัวละครในเกมของเรานะครับจะเริ่มต้นมาด้วยสกิลพละกำลังหรือว่าสเตรนท์เนี่ยเลเวล5ในส่วนนี้คือผมไม่ได้นับรวมเรื่องของอ่อนแอหรือว่าน้ำหนักน้อยหรือว่าน้ำหนักเกินนะครับเราเอาตามมาตรฐานก่อนจะทำให้พวกเขามีอัตราการติดคริตอยู่ที่ 45% เป็นทุนเดิมในแต่ละเลเวลนะครับจะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการติดคริเนี่ยครั้งละ 2% ด้วยกันนั่นจึงทำให้ตัวละครของทุกคนนะครับมีอัตราการติดคริเนี่ยอยู่ที่ 55% ด้วยกัน 55% ตรงนี้คือจะทำงานก็ต่อเมื่อว่าตัวคุณเองเนี่ยใช้การโจมตีแบบโชวิ่งหรือว่าเป็นการผลักให้ซอมบี้ล้มลงเช่นนั้นนะครับเมื่อคุณไม่ได้ถืออาวุธอะไรสักอย่างในมือเลย 55% ตรงนี้คือจะเป็นตัวช่วยให้คุณนะครับสามารถโจมตีแบบผลักซอมบี้แล้วมันจะล้มลงได้บ่อยแต่ว่าในบางครั้งคือมันอาจจะต้องมีการผลักเยอะๆนะครับสักหน่อยนะทุกการโจมตีของเกมนะครับมันจะมีการทอยลูกเต๋าเสียงทายเสมอมันไม่ได้เป็นตัวการันตีนะครับว่าเพื่อนๆจะผลักให้มันล้มได้ประมาณครั้ง2ครั้งอ่ะ4 5 6 7 8 9 10ก็ได้ในส่วนต่อมานะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ว่าเราทราบแล้วว่าเปอร์เซ็นต์การติดคริของเราเนี่ยคือเท่าไหร่แล้วทีนี้คือจะเพิ่มยังไงได้บ้างเมื่อสักครู่นะครับเป็นการได้รับคริติคอลมาจากแรงกายล้วนๆ 55% ด้วยกันแต่ว่าไม่ได้มีการใช้อาวุธเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นนั้นนะครับเพื่อนๆจะต้องใช้อาวุธนี่แหละอาวุธทุกอย่างในเกมนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์ในการติดคริของมันอยู่แล้วแต่ผมจะไม่นำมาใส่ในคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันเยอะมากหาค่ากลางดีกว่านะครับอีกอย่างคือคุณไม่จำเป็นต้องมานั่งจำนะครับว่าอาวุธแต่ละชนิดคือแบบเปอร์เซ็นต์การติดคริอ่ะค้อน20ขวาน30มีด50อะไรเงี้ยไม่ต้องจำบทหมองจริงๆเรารู้แค่ว่าคอนเซปต์ของการติดคริเพิ่มขึ้นเนี่ยมันต้องการให้คุณนะถืออาวุธในการโจมตีด้วยเท่านี้พอโดยค่าเฉลี่ยของอาวุธในเกมระยะประชิดนะครับจะมีอัตราการติดคริเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20-30% และจะมีการเพิ่มเข้าไปตามเลเวลของสกิลสายนั้นๆด้วยนะครับเลเวลละ 3% ด้วยกันขอแค่ว่าคือเราเอาค่ากลางตรงนี้เนี่ยไปรวมกับ 55% ก็พอเราจะโจมตีติดคลินะครับอยู่ที่ประมาณ 70-90% ด้วยกันและถ้าว่าเราโจมตีจากทางด้านหลังซอมบี้ในขณะที่ว่ามันไม่รู้ตัวด้วยคุณจะได้โอกาสเพิ่มขึ้นมาอีก 30% แต่ถ้ามันรู้ตัวและคุณโจมตีจากด้านหลังคุณจะได้เพิ่มมาแค่ 5% เท่านั้นนะครับผมแต่ว่าในเกมซอมบอยนะครับจะมีอาวุธพิเศษบางชนิดที่มีการตั้งค่าไว้แล้วว่าติดคริ 100% แน่นอนอันแรกก็คือค้อนปอนแล้วก็บาเบลนี่แหละ2อาวุธบนหน้าจอนะครับจะมีการการันตีแล้วว่าโจมตีติดคริ 100% แน่นอนเอาและในส่วนต่อมานะครับจะเป็นเรื่องสุดท้ายของการพูดถึงคริติคอลกันแล้วเรารู้แล้วว่าคือเปอร์เซ็นต์การติดคริ นี่คือจะเพิ่มยังไงใช่ไหมครับแล้วจะมีสิ่งไหนบ้างที่สามารถทำให้การติดคริ นะครับมันน้อยลงได้โดยอย่างแรกสุดนะครับที่เกิดได้บ่อยมากที่สุดแล้วก็จะเป็นอาการแพนิคนี่แหละตัวเลขบนหน้าจอตอนนี้คือจะเป็นการแสดงถึงระดับการสูญเสียอัตราคริติคอลตามระดับของแพนิคที่มันเกิดขึ้นได้โดยเริ่มจากติดลบ 1.3 2.6 3.9 และ 5.2 นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเปอร์เซ็นต์ในการติดคริเนี่ยคือมันจะน้อยลงมาอีกได้นะหากตัวละครของเรานะครับเหนื่อยหรือแบกของหนักมากเกินไปการโจมตีแล้วก็การปีนป่ายรั้วนะครับจะมีการสูญเสีย endurance เนี่ยไปอยู่แล้วเป็นทุนเดิมใช่ไหมและการแบกของหนักไปต่อสู้นะครับทำให้เราคือโจมตีได้ช้าลงมากอาการทั้ง2 อย่างบนหน้าจอนะครับทำให้เราสูญเสียอัตราการติดคริเลเวลละ 5% ด้วยกันแต่ว่ามันยังแย่ได้มากกว่านั้นนะก็คืออาการเหนื่อยล้าที่เกิดจากการวิ่งนานๆต่อสู้นานๆทำให้ damage ในการโจมตีโดยภาพรวมของเพื่อนๆเนี่ยมันเสียไปแบบหวบเลยนะ
โดยจะเริ่มตั้งแต่ 50% ด้วยกันโอ้โหแม่เจ้าเปิดมาก็เดือดแล้วและจะเพิ่มต่อไปเป็น 80% 90% และสุดท้าย 95% นั่นเองนะครับอาวุธของเรานะครับนอกจากตีติดคริได้น้อยดาเมจก็จะเกิดได้น้อยมากๆด้วยถ้าคุณเหนื่อยถ้าเหนื่อยเมื่อไหร่ปั๊บไปนั่งพักซะอย่าฝืนสุดท้ายของการเสียอัตราการติดคริของอาวุธนะครับจะเกิดมาจากการที่ว่าคุณเนี่ยใช้งานอาวุธ2มือแล้วด้านไปถือด้วยมือข้างเดียวนี่แหละการทำแบบนี้นะครับจะทำให้อัตราการติดคริในคือหายไปตั้ง1ใน3เลยนะอันไหนถือ2มือได้ก็ควรใช้งานแบบเต็มรูปแบบนะครับโอเคมั้ยเอาและผมว่านี่น่าจะเป็นการอธิบายการทำงานระบบของ Critical ในเกมซอมบอยแบบว่ามือใหม่เข้าใจง่ายมากๆแล้วครับอย่างที่บอกไปนะไม่จำเป็นต้องมานั่งจำตัวเลขนะครับแม่งปวดสมองมากในการเล่นจริงเนี่ยคือขอแค่ว่าใช้อาวุธตามเมตาก็พอจะเป็นดาบคาตานะก็ได้จะเป็นขวานดับเพลิงก็ได้อีเตอร์ค้อนปอนชันแรงหรือว่าจะเป็นมีดสั้นหรือว่าจะเป็นหอกได้ทั้งนั้นถ้าตัวละครเหนื่อยเมื่อไหร่หรือว่าแบกของหนักมากเกินไปเนี่ยเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นก่อนจะดีกว่าค่อยกลับไปสู้ใหม่